นายประสงค์พูนททเนตประหลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2562ทุกหนยงานพร้อมรับการลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศผ่านเว็บไซต์นะคะ w w w c h i m s h o p s sh a i c o m ก็คาดว่าวันแรกจะมีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนมากกว่า1ล้านคนและมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้10ล้านคนจะมีผู้สนใจมาร่วมลงทะเบียนเต็มจำนวน ล่าสุดค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าใหม่กว่า70,000รายซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่50,000รายนะคะเมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมกว่า50,000ร้านค้าร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า3 0,000ืร้านค้าก็ทำให้มียอดรวมร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการกว่า1 5 0 0 0 0รายทีเดียวค่ะซึ่งก็เพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อของของประชาชนนะคะพร้อมกับยืนยันว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าตามมาตรการชิมชอปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีค่ะด้านนายยุทธศักดิ์ สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านเ w w ร์ไวด h เว็บชิม .com ซึ่งในเว็บไซต์ก็ยังระบุแผนที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการใช้เงินสำหรับการท่องเที่ยวค่ะขณะที่มีร้านค้าโรงแรมเข้าร่วมโครงการจำนวนมากแล้วก็มีการจัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวปลายปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหาแพ็กเกจทัวร์ที่ ต้องการในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าประชาชนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ผ่าน g ี a l l e t ใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่27กันยายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2562พร้อมทั้งยืนยันแอปพลิเคชันถุงเงินและแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นระบบความปลอดภัยเหมือนกับการบริการทางการเงินในระบบที่ปลอดภัยสูงสุดค่ะ